เรวลงนามจีนเดินหน้าเขตเศรษฐกิจทาตหลวงเว็บไซต์เหล่าเที่นชามรายงานว่าบริษัทเอกชนจีนและรัฐบาลสปปลาวได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทาตหลวงในนครหลวงเวียงจันทร์สร้างเศรษฐกิจและการจ้างงานในประเทศข้อตกลงร่วมลงทุนฉบับนี้ลงนามโดยในเฉิญกวงเปียวประธานกรรมการบริษัท หวงผู Renewable Resources Utilization Company จากประเทศจีนและนายสนประเสริฐดาราวงศ์หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษทาาหลวงพร้อมด้วยนายธนงไสโคตรไพยูุนตัวแทนจากบริษัทพัฒนาและการลงทุนท่าหลวงแห่งสปปลาวการลงนามนี้มีขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาดนโดยนายสนประเสริฐกล่าวว่าการร่วมลงทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่าหลวงในครั้ง,งนี้ จะช่วยสร้างงานให้กับคนลาวหลายพันตำแหน่งและทำให้ประเทศส่งออกสินค้าได้มากขึ้นคาดว่าจะเกิน3 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1 4 0 0 0 0้านบาทปัจจุบันบริษัทจากประเทศจีนได้เข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง6แห่งทั่วประเทศของสอปปอลาวคิดเป็นร้อยละ70การลงทุนในสปปลาวในปี2,566มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต เพราะเส้นทางการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบมีความทันสมัยรวดเร็วทั้งเส้นทางรถไฟสปปลาวจีนจากเวียงจันท์ถึงคุนหมิงซึ่งสามารถต่อเชื่อมมายัางประเทศไทยและเวียดนามได้นอกจากนั้นยังมีทางด่วนที่เพิ่งสร้างเสร็จเส้นทางเวียงจันท์วังเวียงที่ช่วยเสริมการกระจายสินค้าไปตามเมืองหลกัหลกๆและนำเข้าส่งออกสินค้าไปได้หลายเส้นทาง รัฐบาลสปปลาวหวังว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในประเทศจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้าไปในสปปลาวมากขึ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่าหลวงถูกวางแผนที่เป็นแหล่งลงทุนชั้นนำแห่งอาเซียนตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า5 7 0 0 0ล้านบาทบนเนื้อที่สัมปทาน2280ไร่มีอายุสัมปทานยาวนาน9 9ปีเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2554 ตามแผนจะต้องสร้างเสร็จในปี2573ภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลสอปปลาวกับบริษัทเซี่ยงไฮ้วันเฟิงของประเทศจีนแต่การก่อสร้างดำเนินไปอย่างล่าช้าเพราะเกิดติดขัดในวิกฤตโควิด -19 ทําให้เศรษฐกิจชะงักงันแต่กะนั้นการก่อสร้างยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่ได้หยุด ขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนคลาสค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไ i k e และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ